เอาล่ะลูกนอกมากแหลกออกห่วยคุณสุรพงษ์นะพรุ่งนี้ไปนครปฐมนะครับท่านชัยชนอยู่หน้าจอเนี่ยครับนักกันหน้าจอเนี่ยครับ เรโนระยองฮิโอเคมีถามไหมเอ่ยคำถามมีบ่ตืด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 ตอนนี้โทรทัศน์ถ่ายทอดเกี่ยวกับระบบจักรวาลและหลุมดำไปฝั่งนู้นเข้าไปโทรทัศน์เข้าไปหลุมดำหลุมแดงเข้าไปเมื่อก่อนยึดแต่ของเก่ามาเจอของใหม่ก็รับได้ครับก็ต้องรับของใหม่นะไม่รับของใหม่ตกรุ่นนะครับตกยุคนะให้ดูตกจริงๆนะยิ่งทุกวันคำว่า disruptionได้ยินไหมครับ disruption เปลี่ยนแปลงจากฝ่ามือหน้ามือเป็นหลังมือนะมัน on off ปิดสวิตช์ on off นะกดปุ๊บมันก็ on off แล้วมันไวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นของเก่าโลดได้ก็ดีความจริงก็ของเก่ายึดไว้แค่ 30% ก็พอครับท่านทุกเรื่องนะครับของเก่ายึดเอาไว้ 30% ของใหม่ทั้ง 70% นะฮะคนที่มีความก้าวหน้าแล้วต้องมีหลักคิดพวกนี้นะครับถ้าหากว่ายึดของเก่า70ของใหม่30นี่โอ้อีกนานครับอีกนานกว่าจะไปเจอสิ่งที่ต้องการนะครับดีไม่ดีของเก่ายึดแค่ 10% เองของใหม่ถึง 90% นะครับคือฝันนี้แต่ของรุ่นของเก่าไม่ได้สนเลยส่วนตัวและส่วนตัวนะของใหม่หมดของรุ่นนี่คือส่วนตัวส่วนตัวนะครับสำหรับของลุงคือของเก่านาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้เป็นของเก่าแล้วคิดเปลี่ยนไหมทีเนี้ยชั่วโมงที่ผ่านมาได้เป็นของเก่าแล้วอย่างนี้เป็นต้นต้องให้ไววันนั้นต้องรู้ให้ทันไวรู้ให้ทันตามความเร็วของแสงแสงแป๊บมันก็จบแล้วยุคนี้มันยุคความเร็วของแสงนะฮะยุคควอนตัมควอนตัมนี่นะฮะสภาวะของควอนตัมเนี่ยความเร็วความถี่ที่เป็นความเร็วเนี่ยความถี่ที่เป็นความเร็วในควอนตัมนะถ้าพูดถึงคำว่ากับความเร็วของแสงนะครับฟังให้ดีนะฮะความเร็วของแสงเนี่ยเอาเป็นว่า300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนะถ้าเป็นควอนตัมนะครับเอาเป็นว่า299,999นะความถี่ก็ยังก้าวไม่ทันแสงนะครับยังเหลือ19ก็แล้วเหลือ19ก็จะทันแสงนะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์หรือว่าจิตบริสุทธิ์มันเลยแสงไปแล้วนะเลยแสงความเร็วเลยแสงความเร็วของจิตนี่ไม่มีขีดจำกัดครับมันเป็นอินฟินิตี้ทันทีนะครับจิตนั้นความเร็วของแสงเท่ากับเท่าไหร่สู้จิตไม่ได้นะครับคนที่รู้เรื่องจิตดีก็จะรู้ดีพวกนี้ยกเว้นจะไปรู้แค่ภาษารู้แค่ภาษาไปไม่ถึงไหนหรอกครับบอกให้ทราบไว้นะครับก็อยู่แค่ภาษานั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันต้อง unconscious abnormal และ unconscious ประกอบด้วย set zero and agarico นะฮะจึงจะได้สภาวะที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนะครับได้สภาวะนั้นมานะได้ก็มาเล่าสู่กันฟังไปอะไรแบบนั้นไม่มีได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้มาแย่งอำนาจใครนะใช่ไหม ไม่ได้ไปแย่งพื้นที่ใครประมาณนั้นใช่ไหมหนูเดินแบบงับอากาศในแมสรู้สึกการหายใจเข้าแล้วออกทุกครั้งถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเร็วไรรู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกไกลค่ะอันแน่ก็แปลว่ามีพละกำลังมากมายกว่าเดิมเยอะนะคุณมัทนานั่นนะครับเดินตัวพริ้วสิอีน้องก็เป็นนินจาหรอกอีน้องก็เป็นนินจาได้รู้จักนินจาหายตัวนะครับนินจาก็เลยย่นระยะทางได้ไงนั่นแหละย่นระยะทางพระอรหันต์ก็มีได้นะครับย่นระยะทาง
ย่นระยะทางก็เครื่องบินลำหนึ่งนะเมื่อกี่ปีกันมาแล้วเข้าไปสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั่นนะฮะเขาย่นระยะทางเพียงประมาณสักกี่วินาทีเองนะสามารถที่จะเดินทางได้ข้ามเวลาได้รอดตายจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามามันมีนักบินอยู่คนหนึ่งเป็นนักบินมืออาชีพนะฮะจากฟลอริดากับเปอร์โตริโกเลยกันในมหาสมุทรแอตแลนติกที่เขาพากันเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของลุงเนี่ยมันคนละความหมายนะโอ้ยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของลุงมันกว้างใหญ่กว่านั้นอีกเยอะอันนั้นแค่เห็นแคบๆครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของลุงมันเล่นทวีปต่อทวีปเลยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของลุงเนี่ยมันระดับไหนจากอเมริกาเหนือนะครับฟลอริดาเข้าไปสู่อเมริกาใต้แล้วก็ยิงมาทางแอฟริกาแล้วก็ไปที่อเมริกาเป็นสัตว์ลุงก็ขี่ได้ไว้ตรงนี้ดูออกนะครับรู้สึกจะดูไม่ออกต้องเอาแผนที่แบนๆมากลางนี่จะดูนะแผนที่กลมนี่ดูยากแผนที่บางๆไอ้แบนๆจะดูง่ายกว่าเรื่องแผนที่แผนถอยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาของลุงกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่เขาว่าเยอะบอกให้ทราบไว้นะครับรู้ที่มาที่ซ้ำไปที่มามันเกิดได้ยังไงก็คือลมหมุนนั่นนะครับเฮอริเคนอย่าคิดมากอันเดียวกันเลยเป๊ะเฮอริเคนนั่นแหละน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 ะเฮอริเคนอันเดียวกันเป๊ะเลยแล้วก็อะไรไต้ฝุ่นเป๊ะบอกให้ทราบไว้ก็เลยอันเดียวกันคนละชื่อมีที่เกิดมีที่มาและลักษณะเดียวกันนะครับนี่แหละค่ะที่สงสัยย่นระยะทางนั่นแน่ย้อนทางอีกอันนึงก็ยิ่งง่ายนะฮะพระอรหันต์เนี่ยฟังกันดีนะครับและจะนินทาพระอรหันต์ให้ฟังพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไปหาใครนะจะเป็นกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้จะอยู่ไหนก็ได้คนนั้นนะครับเขาจะไปหาได้นะครับจำไว้ด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับคนนั้นต้องมีเนื้อนาบุญพอสมควรนะครับคนนั้นต้องมีเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าบอกว่าเอาความดีกับความไม่ดีมาเป็นจุดแบ่งนะครับต้องมีเนื้อนาบุญก็คือเนื้อดีไม่น้อยกว่า 60% นะครับคนนั้นจึงจะมีคำว่าสื่อสารพระอรหันต์ได้ครับถ้าหากว่า50เนี่ยยากต่ำกว่า50เลิกคุยกันเลยไม่มีทางที่จะไปสื่อสารพระอรหันต์ได้นิดเดียวก็ไม่มีทางได้นะครับนะเราตั้งความดีความไม่ดีเอาไว้50 50คนนั้นต้องมีความดีมีเนื้อนาบุญแปลว่ากายใจจิตแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นสะอาดและบริสุทธิ์กระทั่งเอาแค่60% อัพนี่ก็สามารถที่จะสื่อสารพระอรหันต์ได้แล้วนะหรือพระอรหันต์จะมาเยี่ยมบ้านชมได้แล้วมุดมุ้งได้อย่างนี้เดี๋ยวกำลังนอนในท่าไหนก็เรื่องในมุ้งนะเดี๋ยวพระอรหันต์ก็มุดมุ้งเองนะครับให้ทราบไว้นะครับนั่นคือศักยภาพของพระอรหันต์นะครับถามว่าลุงเคยเจอไหมเอามาจะเล่าให้ฟังเลยไม่เจอจะเล่าได้ไงไม่เล่าให้ฟัง